สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแรปในหัวข้อรักนะจ๊ะภาษาไทยฟังกันนะครับไปภาษาไทยเนี่ยมีมานานนมก็ใช้ทั้งสื่อความหมายสื่ออารมณ์ถึงจะมีมาหลายปีแต่ก็ยังไม่โบราณไม่ว่าจะสื่อกี่สารก็ยังสามารถบันดาลดลใช้เอ่ยเป็นคำชมเพื่อปลอบคนใจพังเอ่ยเป็นคำหวานเพื่อหยอดคนวัยมันบางคนยังสงสัยอ้าวแล้วมันทำไมกันสรุปภาษาไทยมันดียังไงลองไปฟังเพราะภาษาไทยมีหลายคำให้เลือกใช้เช่นคำว่ารักปลื้มชอบหลงไหลหรือคลั่งใครอยากบอกว่ารักนะแต่พูดตรงๆมันเขินจ้างั้นทำอ้อมๆก็ได้ว่าอยากมีเราอยู่ข้างๆไหมอ่ะภาษาไทยช่วยเพิ่มลูกเล่นให้ชีวิตจะพลิกว่าจีไซก็ต้องใช้วิธีคิดเขียนเพลงดังยิ่งต้องประพันธ์ให้มิดชิดกวีทุกคนจึงต้องประลองเพื่อครอบครองวลีฮิตผันวรรณยุกต์ก็บันเทิงใจเพลินใจเปลี่ยนเสียงคำให้มันรื่นเริงใจคำคำเดียวแต่ว่าเสียงต่างกันเอามาผันมันก็เท่เกินใครตัวอย่างเช่นไม่ใหม่ไม่ไม่ไม่เป็นประโยคถามน้องใหม่ว่าไม่ใหม่ไม่ไม่ไม่หรือไม่ไม่ไม่หรือสรุปแล้วคือไม่ใหม่ไม่ไม่ภาษาไทยทำให้คุยสะดวกให้ชาวไทยสื่อสารไวเหมือนติดจรวดมีภาษาใช้เองนี่มันดีหนักนะลองเปลี่ยนไปคุยภาษาหมาสิโอ้ยหัวจะปวดเอานะข้อดีก็มีอยู่ถมไปทั้งที่น่ารักแล้วก็น่าสนใจฟังถึงตอนนี้คงไม่ต้องไปถามใครตะโกนดังๆออกมาเลยว่ารักนะจ๊ะภาษาไทยบอกว่ารักเธอเป็นภาษาไทยก็คงเข้าใจได้ไม่ยากนะแค่อยากให้รู้ไปว่าฉันชอบเธอให้รู้ว่าแอบสนใจถ้าหากอยากรับฉันไปเป็นเนื้อคู่อยากให้รู้ว่าฉันไม่เหมือนใครคนอื่นชวนเที่ยวพาไปดูหนังแต่ว่าตัวฉันชวนเธอ